สิ่งมหัศจรรย์ของโลกคุณครูให้นักเรียนส่งลิสต์รายการว่าอะไรที่ทุกคนคิดว่าคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปัจจุบันนี้ถึงแม้จะไม่มีคำตอบที่เป็นเอกฉันท์แต่ก็สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. พีระมิดแห่งอียิปต์ 2. ทัชมาฮาล 3. แกรนด์แคนยอน 4. คลองปานามา 5. ตึกเอ็มไพร์สเตท 6. มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์7. กำแพงเมืองจีนขณะที่กำลังรวบรวมโหวตอยู่คุณครูก็สังเกตเห็นนักเรียนคนหนึ่งยังไม่ตอบเสร็จสักทีคุณครูจึงถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับรายชื่อที่ให้ทำเด็กนักเรียนคนนั้นตอบว่ามีนิดหน่อยครับผมตัดสินใจไม่ถูกเพราะมีมากมายเหลือเกินเดี๋ยวจ้ะงั้นหนูลองบอกพวกเราหน่อยสิว่าหนูรวบรวมอะไรได้บ้างเผื่อพวกเราจะช่วยได้เด็กชายตอบผมคิดว่าสิ่งมหัศจรรย์7อย่างของโลกคือ 1. การมองเห็น 2. การได้ยิน 3. การสัมผัส 4. การรู้รส 5. การรู้สึก 6. การหัวเราะและ 7. รักทั่วทั้งห้องเงียบสงัดขนาดว่าสามารถได้ยินแม้แต่เสียงเข็มตกสัมผัสพื้นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดที่เรามองข้ามไปนั้นคือสิ่งที่เรียบง่ายและธรรมดามากและเพื่อเป็นการเตือนความทรงจำแบบสุภาพจึงอาจกล่าวได้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเรานั้นไม่สามารถสร้างขึ้นด้วยมือและซื้อได้โดยมนุษย์ทำตามสังคมรอบข้างนะหรือถามสักคำมองกันตรงไหนวัดคนวัดด้วยอะไรแค่เพียงร่างกายภายนอกใช่ไหมแต่โตมายังไม่ต้องการอยากจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ใจไม่มีเหตุผลอาจดูเหมือนสับสนตัวเองกี่คนกี่ใจจะยอมรับ